ติดตาม NBT ทั่วไทยกันต่อครับช่วงหน้าฝนหรือว่าฤดูน้ำหลากคุณผู้ชมครับอาชีพเลี้ยงจระเข้เป็นอาชีพหนึ่งนะครับที่ต้องเฝ้าระวังป้องกันดูแลความแข็งแรงของบ่อเลี้ยงและกรงเพื่อป้องกันไม่ให้จระเข้หลุดออกจากฟาร์มนะครับโดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงจระเข้ที่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองถือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จระเข้อาจจะหลุดออกมาได้ครับเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดพิจิตรไปตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของฟาร์มเลี้ยงจระเข้ตามฟาร์มต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมคลองหรือว่าใกล้แม่น้ำนะครับเพื่อป้องกันเฝ้าระวังไม่ให้จระเข้หลุดออกจากบ่อเลี้ยงในช่วงฤดูน้ำหลากหลังจากพบลูกจระเข้จำนวนหนึ่งพยายามจะปีนหนีออกจากบ่อจึงทำให้ฟาร์มเลี้ยงจระเข้หลายแห่งต้องเพิ่มความเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะกรงรั้วบ่อเพื่อเป็นแนวป้องกันด้วยประมงจังหวัดพิจิตรได้ตรวจฟาร์มเลี้ยงจระเข้ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรกว่า10แห่งครับในอำเภอโพทะเลอำเภอเมืองพิจิตรอำเภอสามงามและอำเภอทับคล้อที่มีจระเข้รวมกันกว่า 1,400 ตัวประมงจังหวัดพิจิตรระบุนะครับว่าจากการสุ่มตรวจพบว่าฟาร์มจระเข้ทุกแห่งได้ก่อสร้างเป็นบ่อซีเมนต์กำแพงสูงกว่า2เมตรและเทคอนกรีตฝังลึกลงใต้ดินเป็นแนวกำแพงกั้นลงไปอีก 2-3 เมตรเพื่อไม่ให้จระเข้ขุดดินหรือว่ามุดหนีออกจากบ่อได้ส่วนด้านกำแพงด้านบนนะครับเป็นกำแพงปูนติดตาข่ายเหล็กลักษณะเอียง45องศาเข้าไปในบ่อเพื่อป้องกันจระเข้กระโดดหรือปีนป่ายออกจากบ่อซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเจ้าของฟาร์มเลี้ยงจระเข้แห่งหนึ่งในตำบลท่าขมิ้นอำเภอโพทะเลเนี่ยบอกว่าบ่อเลี้ยงจระเข้ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าดูจระเข้ตลอด24ชั่วโมงครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยพบว่าจระเข้บางส่วนมีความพยายามที่จะหนีออกจากบ่อแต่ก็หนีไปไม่ได้เพราะว่าทางฟาร์มได้สร้างบ่อเลี้ยงกรงและรั้วอย่างแน่นหนารัดกุมแต่ที่เห็นจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นการพัฒนาการของจระเข้จึงทำให้ต้องมีมาตรการเข้มในการควบคุมดูแลและป้องกันครับมันปีนครับมันจะเทินตัวกันเทินต่อตัวต่อตัวนอนทับๆกลุ่มกันแล้วก็จะปีนขึ้นมาครับถ้าไม่มีอันนี้นี่เสร็จเลยไม่มีนี่ก็จะออกมาได้ครับเคยแม่เขาเคยติดกล้องวงจรปิดไว้จะเห็นมันเทินกันเลยทับกันทับกันทับกันแล้วก็ขึ้นมาก็พลิกตัวแล้วทางทีมงานของกระทรวงเกษตรนะครับก็ได้นำทีมมาตรวจฟาร์มจระเข้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวพิจิตรนะฮะว่ากรงหรือรั้วจระเข้เนี่ยจะมีความหนาแน่นแล้วก็มั่นคงนะครับนะครับเราก็มาดูว่าจระเข้เนี่ยยังอยู่ครบไหมตามจำนวนไหมนะครับแล้วก็อยู่เป็นยังไงมั่งนะครับสำหรับจระเข้ที่จังหวัดพิจิตรนะครับก็มีอยู่ประมาณ10ฟาร์มนะครับเราก็สุ่มตรวจนะฮะในฟาร์มที่มันมีความเสี่ยงใกล้แม่น้ำใกล้อะไรนะครับ ซึ่งมาตรวจวันนี้แล้วเนี่ยก็ดูแล้วก็มีจระเข้ครบตามจำนวนนะครับแล้วก็สุขภาพดีนะครับไม่มีโรคไม่มีอะไรสถานที่เลี้ยงก็มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับถูกต้องตามลักษณะของกรมวงที่กำหนดไว้ครับผมขอสร้างความมั่นใจนะครับให้กับชาวพิจิตรนะครับมั่นใจได้ว่าในฤดูน้ำท่วมน้ำหลากปีนี้นะครับจะไม่มีจระเข้หลุดออกไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติแน่นอนครับผมจระเข้เป็นสัตว์คุ้มครองนะครับผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองหรือจะเลี้ยงต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับ